ไม่ได้หวังแบบว่าทุกคนจะต้องแบบให้หนูเยอะอะไรขนาดนี้จากกรณีที่ตำรวจรายหนึ่งออกมาขอความช่วยเหลือหลังครอบครัวได้รับความเดือดร้อนจากการค้ำประกันให้เพื่อนตำรวจด้วยกันจนต้องเป็นหนี้5ล้านบาทโดยทางครอบครัวอยากได้ความช่วยเหลือในเรื่องการศึกษาของลูกที่สอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดังต้องไปมอบตัวจึงอยากให้สื่อนำเสนอข่าวและอยากให้มาช่วยอุดหนุนก๋วยเตี๋ยวที่ทางบ้านทำค้าขายมาจุนเจือและเป็นทุนให้ลูกซึ่งทางครอบครัวขอบคุณทุกความช่วยเหลือหลังมียอดบริจาคเข้ามาถึง2ล้าน6แสนบาทจากการตรวจสอบเมื่อเวลา 14:44 นาทีของวันที่26มิถุนายน2566ล่าสุดทีมข่าวท็อปนิวส์ลงพื้นที่ไปยังบ้านพักครอบครัวเจิมจำนงซึ่งตั้งอาศัยอยู่ในบ้านพักข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นบ้านไม้2ชั้นที่มีหลายส่วนชำรุดทรุดโทรมทั้งนี้ทีมข่าวได้พบกับนางพัชริยาเจิมจำนงซึ่งเป็นมารดาและนางสาวภานิภักษ์เจิมจำนงหรือน้องช่อฟ้าอายุ19ปีโดยนางพัชริยาเปิดใจเล่าความเดือดร้อนจากการที่สามีคือพันตำรวจโทวิริยะเจิมจำนงปัจจุบันดำรงตำแหน่งสารวัตรกองอำนวยการของกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ค้ำประกันให้เพื่อนตำรวจด้วยกันจนต้องเป็นหนี้5ล้านบาทและต้องใช้หนี้มานานกว่า1ปีครึ่งแล้วโดยถูกหักจากเงินเดือนทำให้เหลือเงินติดบัญชีเพียง70บาทต่อเดือนเท่านั้นทุกวันนี้ทางครอบครัวพยายามดิ้นรนหาเงินโดยฝ่ายตนก็ได้แบ่งเบาภาระด้วยการทำก๋วยเตี๋ยวเส้นจันทร์กุ้งอบวุ้นเส้นและขนมจีนแกงเขียวหวานขายส่วนทางพันตำรวจโทวิริยะก็รับจ้างเข้าเวรกองบังคับการตำรวจภูธรเวรละ500บาทก็เรื่องนี้หล่นนะคะเพื่อลูกเรียนอะไรทำได้เราก็ต้องทำกันทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกช่วยกันค่ะมันก็ลำบากไอ้เรื่องกินเนี่ยเรามีกินอยู่แล้วค่ะเราไม่อดอยากแต่ว่าบางทีเราจะซื้ออุปกรณ์ที่จะให้ลูกเราไม่ได้มีเงินก้อนพ่อเราช่วงเราไม่มีเงินเก็บเราต้องเงินเดือนสามีอย่างที่ว่าเราเหลือน้อยมันไม่เพียงพอที่จะจากโดนเรื่องค้ำประกันหรืออะไรที่ผ่านมาแล้วก็หนี้สินส่วนตัวของตัวเองด้วยค่ะเห็นว่าวันนี้ที่บ้านเองก็ไฟก่อนหน้านี้ก็ใช้ไม่ได้เลยทั้งหมดใช้ไม่ได้ทั้งด้านบนค่ะเพราะว่าฟ้าลงและด้านล่างก็มีชำรุดเป็นบางส่วนแต่วันนี้มีพี่ใจดีมาทำให้เราค่ะอย่างไรก็ตามในระหว่างที่ทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังบ้านพักของน้องช่อฟ้าได้พบกับช่างต้อยหัวแหลมช่างรับเหมาเดินไฟฟ้าที่ได้เห็นข่าวตามสื่อต่างๆก็รีบเดินทางเข้ามาดูบ้านตั้งแต่เช้าพร้อมนำอุปกรณ์การไฟฟ้ามูลค่าร่วม 20,000 บาทมาเดินไฟฟ้าใหม่ให้ทั้งหลังโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อขอเป็นอีกหนึ่งการช่วยเหลือนอกจากนี้น้องช่อฟ้ายังได้เปิดใจกับทีมข่าวท็อปนิวส์ทั้งน้ำตาว่าขอใช้โอกาสนี้ขอขอบพระคุณทุกๆคนที่ช่วยเหลือซึ่งตอนนี้ยอดบริจาคที่ได้รับเป็นจำนวนเงินกว่า2ล้าน6แสนบาทโดยในช่วงบ่ายที่ผ่านมาตนได้ไปดำเนินการปิดบัญชียอดบริจาคแต่ปรากฏว่ายังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากยอดบริจาคยังคงหลั่งไหลมาอย่างต่อเนื่องจนตัดสินใจอายัดบัญชีเพราะเพียงพอแล้วกับสินน้ำใจที่ผู้ใจบุญทั้งหลายได้เมตตากับครอบครัวของตนเจตนาตอนแรกอยากให้ทุกๆคนช่วยอุดหนุนหรือรู้ว่าเราขายของแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาถือว่าเกินกว่าที่คาดคิดต้องขอขอบคุณคนไทยทุกคนไม่ทิ้งกันหากมีโอกาสจะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินตอบแทนผู้มีพระคุณที่ได้เมตตายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่ได้หวังแบบว่าทุกคนจะต้องแบบให้หนูเยอะอะไรขนาดนี้แต่หนูก็แบบว่าก็ขอบคุณจริงๆหนูก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็จะขอแบบตั้งใจเรียนถึงหนูจะไม่ใช่คนที่แบบว่าเรียนเก่งแต่หนูเชื่อว่าหนูเป็นคนขยันหนูจะทำให้มันดีที่สุดค่ะไม่เพียงเท่านั้นน้องช่อฟ้ายังได้กล่าวเปิดใจเพิ่มเติมด้วยว่าตนมีความใฝ่ฝันอยากทำงานด้านพลังงานเพราะมองว่าเป็นงานที่มั่นคงและจะตั้งใจเรียนเพื่อสานฝันให้สำเร็จอีกทั้งจะทำหน้าที่ดูแลน้องชายอายุ11ปีที่ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5แทนพ่อและแม่ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store